สวัสดีค่ะวันนี้ป้ายุพินมาทำรุ่นข้าวโพดค่ะแปลงข้างหลังค่ะแปลงข้างหลังที่ว่าทำสองรอบแล้วมันไม่ค่อยดีน้ำฝนมันมาฉ่ำค่ะวันนี้ได้เวลาถึงเวลาทำรุ่นแล้วค่ะป้ายุพินก็จะให้ดูว่าทำรุ่นทำแบบไหนค่ะไปดูเลยค่ะทำเองด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้จ้างก็ค่อยๆแทกร่องไปค่ะเพราะว่าต้นมันโตแล้วปล่อยให้มันโตเพราะว่าตอนนั้นมันชะงักเรื่องน้ำขังค่ะถ้าไม่ได้ทำสองรอบก็น่าจะเท่านี้แล้วค่ะอันนี้เราทำสองรอบรอบที่สองก็ยังไม่ค่อยตรงกลางยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ห่างๆก็เอาพอมันโตแล้วมันก็พอใช้ได้อยู่ค่ะห่างไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็พอโตแล้วก็เห็นต้นอยู่ค่ะต้นก็พอเฉลี่ยไปก็พอได้อยู่เนาะไม่เท่าเขาก็ไม่เป็นไรเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงค่ะข้างหน้าฝนจะเยอะหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยตอนนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วสองรอบแล้วค่ะลูกใส่ปุ๋ยค่ะไม่ยอมให้แม่ใส่ด้วยกลัวแม่ปวดหลังบอกไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวหนูใส่เองค่ะก็เสื้อสีชมพูไกลๆนู้นนะคะลูกสาวไม่ได้พ่นค่ะใช้มือหวานใส่กระบะหวานเอาเพราะว่าต้นข้าวโพดมันไม่สม่ำเสมอตรงที่มันห่างแล้วก็เอามือโรยกำโรยใส่เป็นต้นๆเอาเนาะถ้าพ่นมันก็จะไปทั่วมีไม่มีมันก็จะไปทั่วกันเลยก็เลยใช้กระบะหวานเอาค่ะรถก็หันหน้าขึ้นมาแล้วเสื้อสีชมพูนั่นก็ลูกสาวค่ะหวานปุ๋ยอยู่ไม่ยอมให้แม่หวานด้วยมาตรงเราพอดีลุกตรงไหนที่มันดินมันนิ่มมันก็จะเข้าลึกมันก็จะกบหญ้าเป็นในตัวค่ะกบร่องเนาะกบร่องข้าวโพดเรือก็เยอะกบข้าวโพดเรือด้วยค่ะนั้นลูกสาวไม่ยอมให้แม่ทำด้วย ไม่ยอมให้แม่ถ่ายรูปด้วย
ก่อนไม่รู้ว่าทำแว่นตกตรงไหนเนี่ยหาแว่นไม่เจอโอ้ยนั่งไปคมตรงไหนไม่ตอนที่ว่านั่นนั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่เจอแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปเจอแล้วเลือกเกิดอยู่ในยกหางซ้อยย่านนะย่านบ่ท่านฝนโอ้ยมันไม่ยังไม่ตกหรอกวันสองวันนี้ถ้าทำสองรอบได้ก็ยิ่งดีมันจะได้สูบน้ำง่ายๆยังพักเหนื่อยเริ่มอีกค่ะเริ่มเดินเครื่องอีกแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยทานเหนื่อยเหนื่อยกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้จะทำให้เสร็จค่ะจะทำยังอีกไม่กี่ล่องประมาณ10ล่องถึงจะได้ป้ายุพินก็จะเดินตามนะรอบนี้เดินตามรถดูการครบล่องใกล้ๆค่ะเดินตามรถอีแท็กเลยค่ะให้เพื่อนๆได้ดูมันมีสองฝั่งค่ะที่ผ่านกบล่องเนาะเขาก็จะแท้ดินไปมันก็จะไปกบตรงต้นพอดีค่ะรอบเดียวถ้าสองรอบนี้จะกบหญ้าตรงโคนต้นมิดเลยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำรอบเดียวหรือสองรอบนี่รอบแรกค่ะกบรอบแรกก็จะไม่ไหวแล้วบ่ายแล้วค่ะบ่ายแล้วแดดแจ๋เลยค่ะแดดแจ๋เลยมาก็บ่นว่าเป็นตะคิวปวดเป็นตะคิวที่น่องเนาะเราเอาข้าวมาส่งให้ทานข้าวก็ไม่ทานยังไม่ทานเพราะว่ากินน้ำไปเยอะก็จะรออยู่นี่แหละจะรอเขาอยู่ตรงอีแท็กเนาะอันนี้จะเดินตามเขาก่อนเดินดูเขาทำร่องก่อนค่ะพาเพื่อนๆดูว่าการทำงานของผ่านชักร่องนี้เขาเป็นยังไงเนาะรถมันจะคล่อมไปเลยค่ะคล่อมต้นข้าวโพดไปเลยต้นข้าวโพดไม่เป็นไรค่ะแต่หญ้าเนาะมันก็จะหายไปตรงที่รถอีแท็กตรงที่ผ่านมันถากไปเนี่ยเหมือนกับเราเอาหญ้าไปในตัวกบโคนไปในตัวค่ะหว่านปุ๋ยลูกสาวก็หว่านปุ๋ยนำร่องไปแล้วก็เอารถมากบโคนเอาก่อนหน้านั้นก็จ้างเขาค่ะแต่รอบสองรอบนี้ก็ไม่ได้จ้างก็ทำเองเพราะว่ามันก็พอทำได้อยู่เนาะก็เหมือนว่าจะทำเป็นแล้วก่อนหน้านั้นยังทำไม่เป็นค่ะเริ่มทำเองได้แล้วก็ทำเองค่ะหยอดก็เหมือนกันตอนแรกก็ยังหยอดไม่เป็นเนาะก็อยู่ไปอยู่มาก็ดูเขาก็ลองทำค่ะก็เริ่มทำเป็นก็ทำเองค่ะจะได้ไม่จ้างเขาไปก็เหนื่อยนะคะก็เหนื่อยไม่แดดร้อนด้วยร้อนมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงกลางค่ะช่วงที่เราวางท่อสูบน้ำก็จะเป็นห่างๆเนาะช่วงที่ว่าวางท่อก็จะเป็นห่างๆค่ะช่วงนี้จะเป็นน้ำขังค่ะช่วงนี้จะเป็นน้ำขังหญ้าโดนยาฆ่าหญ้าก็เลยออกเหลืองๆค่ะก็เลยตุ๊ดไปตรงนี้ที่น้ำขังค่ะไม่มีข้าวโพดเนาะไม่มีข้าวโพดมีปลาปลายตอนนั้นก็เป็นแถวนะแถวข้าวโพดอยู่แต่พอน้ำแช่มากๆมันก็
ทำให้มันไม่โตค่ะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะร้อนมากเป็นตะคริวไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะพอดีเอาข้าวมาส่งก็เห็นเขาหยุดพักก็บอกพักก่อนถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวก็กลัวเนาะก็จะอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนนั่งรอที่รถอีแต๊กค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายชีวิตชาวไร่ก็ทำหมุนเวียนไปแบบนี้ละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ